ได้เวลารู้ฟ้าทันฝนสวัสดีวันเสาร์ครับพ่อแม่แม่ทำอะไรกันอยู่ตื่นกันหรือยังเนี่ยบางคนแบบยังมัวคิดตาอยู่เลยเอาตื่น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 ถ้าลูกหลานที่บ้านยังไม่ตื่นครับพ่อแม่แม่ตามผมมานี้ผมมีวิธีในการปลุกลูกปลุกหลานให้ลุกทันทีเลยบางบ้านใช้วิธีสาดน้ำมาแบบนี้อุ้ยจะแรงเกินไปเดี๋ยวไม่สบายเนาะบางบ้านดึงผ้าห่มพรึบเลยนะครับบ้านนี้แม่เขามีวิธีการปลุกลูกโอ้โหสร้างสรรค์มากเวอร์ด้วยการเปิดเพลงปุ๊บเปิดปั๊บตื่นทันทีเลยครับขำไม่ไหวแม่เนี่ยโอ้โหที่ตื่นมาตะกี้นี้น้องมาตินครับแม่หล่อไหมสงสัยจะมีดนตรีในหัวใจด้วยแม่ถือว่าเป็นการปลุกแบบงงๆหน่อยเนาะพอได้ยินเสียงเพลงปุ๊บแม่มือไม้เริ่มมาขยับปั๊บปั๊บปั๊บตื่นตาตามจังหวะเพลงเลยแม่ดีจริงอะไรจริงนะครับคุณแม่บอกว่าจริงๆรู้ว่าน้องใกล้ตื่นนานแล้วเลยหาวิธีปลุกแบบนี้จะได้อารมณ์ดีว่าสั้นถ้าตามเขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าโอ้น้องน่ารักมากน่ารักมากแม่แล้วคุณแม่เนี่ยก็ใช้วิธีการปลุกแบบนี้อยู่เป็นประจำเลยนะครับตกลงแล้วคุณแม่แกงเก่งแหละดูออกแหมใครจะทำวิธีนี้ไปใช้ปลุกลูกปลุกหลานได้เลยนะแหมยิ่งช่วงนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนน่านอนแล้ววันนี้ฝนตกได้ตั้งแต่ทางเหนือจรดใต้ภาคกลางประเทศมาเลยนะครับดังนั้นไฮไลท์อากาศในวันนี้อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือช่วงบ่าย3โมงครับพ่อๆแม่ๆอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอยู่ที่อำเภอท่าปลาน้ำป่าและทองแสงขันที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนตกอย่างแน่นอนเลยนะครับสัก6โมงเย็นฝนจะตกเพิ่มในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่อำเภอเถิงอำเภอป่าแดดอำเภอขุนตานะอยู่พะเยาครับที่อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนโดนด้วยอยู่ทางภาคกลางครับพ่อแม่แม่บ่าย3โมงอีกเหมือนกันอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกนะจังหวัดสุโขทัยอยู่ที่กำแพงเพชรอำเภอไทรงามคลองขุงทรายทองพัฒนาแล้วก็บึงสามพันขี่อุ้ยไม่รอดแม่นครสวงนครสวรรค์ที่ลาดยาวแม่วงแม่วงโดนหมดที่พิจิตรบ้านพงโอ้เตรียมรองรับน้ำกันให้ดีด้วยนะครับอยู่ที่อำเภอสามงามโพประทับช้างและบึงนารางโดนด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ลงไปทางภาคใต้บ้างอยู่แถวแถวสุราษฎร์ธานีพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนดิษฐ์ดอนสักพุนพินท่าฉางโดนเรียกนะแถวแถวนราธิวาสติดกับมาเลเซียโอ้ที่สุไหงปาดีสุไหงโกลกแหวงสุขีลงสุขีลินมีฝนถล่มอย่างแน่นอนเลยนะครับอู้ภาวะที่ฝนตกเยอะในวันเสาร์แบบนี้ครับพ่อแม่แม่จะออกไปไหนมาไหนก็ลำบากเนาะขับรถขับลาต้องระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับฝนตกถนนชอบลื่นนี่เห็นอุบัติเหตุบ่อยอ่านข่าวทุกวันเนี่ยรถตกไหลทางบ้างทะไหลฝนบ้างอุ้ยตายกันเก่งนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีกันด้วยนะครับพ่อแม่แม่ใส่ลมๆใจเย็นๆนะขับรถเนี่ยในช่วงที่ฝนตกขับช้าๆเทวดาคุ้มครองขับรถฝ่าฝนขนองให้ระวังเป็น2เท่ารู้ฟ้าทันฝนตะวันโดกับผมทุกวันที่นี่สวัสดีครับช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม